โยสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบใช้งาน Facebook ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเปิด Facebook เล่นไปบน Facebook หรือว่าไถฟีด Facebook อยู่เนี่ยแล้วเจอปัญหาที่ว่าวิดีโอ Facebook เนี่ยมันเล่นเองอัตโนมัติเลยนะฮะเห็นมั้ยมันจะเล่นเองอัตโนมัติเลยแล้วบางทีแบบว่าเห็นมั้ยไถฟีดอยู่เจอหนังเจออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะเจอแบบว่าแบบเนี่ยมันเล่นเองอัตโนมัติคนดูแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต่อ Wi-Fi อยู่นะฮะแล้วบางทีเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตที่แบบ non unlimited หรือว่าไม่ได้สมัครแบบเน็ตแบบว่าไม่หมดนะครับหรือว่า unlimited ไว้นะฮะก็จะเจอปัญหาที่ว่าแบบว่าอินเทอร์เน็ตหมดไวมากเลยนะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ในไขในจุดนั้นกันนะฮะก็คือวิธีการแก้ไขง่ายๆคือการปิดไม่ให้เจ้าตัว Facebook เนี่ยมันเล่นวิดีโอเองอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับให้เราทำการมาที่ Facebook ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็มองไปที่มุมบนขวามือมองไปที่มุมบนขวามือนะฮะจะเห็นเจ้าตัวขีด3ขีดนะครับมุมบนขวามือนะใกล้ๆแชทนะขีด3ขีดกดเข้าไปตึ้งนึงจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับเราไปเลือกที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะครับเลือกคำว่าการตั้งค่าแล้วก็ทำการเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะเจอคำว่าสื่อและผู้ติดต่อนะครับเห็นไหมสื่อและผู้ติดต่อให้เราทำการกดติ๊กเข้าไปท่านผู้ชมจะเห็นเมนูเล่นอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมนะจะเห็นด้านล่างสุดเลยถูกไหมนะครับจะอยู่ด้านล่างสุดเลยให้เราทำการกดเล่นอัตโนมัติแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับว่าวิดีโอเล่นอัตโนมัติเมื่อใดนะครับท่านผู้ชมจะมีขึ้นคำว่าเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมือถือและ Wi-Fi default เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมหรือว่าค่าเริ่มต้นจะขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องการให้มันเล่นอัตโนมัติเพราะว่ามันเรากลัวเปลืองเน็ตนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ต้องการให้เน็ตหมดไวหรือว่ารำคาญที่มันเล่นแบบอัตโนมัตินะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่คำว่าไม่ต้องเล่นวิดีโอนะฮะท่านผู้ชมนะไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติด้านล่างสุดเลยนะฮะติ๊กลงไปเห็นไหมติ๊กลงไปปุ๊บจากนั้นกดย้อนกลับได้เลยครับย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปทีนี้เลื่อนดูครับฟีดไหนที่มีคิดว่ามีวิดีโอนะแต่ผมจะเลื่อนไปเห็นไหมพวกเนี้ยไม่เล่นแล้วมันไม่เล่นเองแล้วเรียบร้อยเห็นไหมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเห็นไหมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะส่วนใครนะครับที่ต้องการที่จะกลับมาเปิดให้มันเล่นแบบอัตโนมัติอีกรอบนึงก็เหมือนเดิมนะครับไปที่มุมขวามือบนนะฮะขีด3ขีดเลื่อนลงมานะครับล่างสุดนะฮะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าเลื่อนลงมาล่างสุดครับสื่อและผู้ติดต่อเลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะเล่นอัตโนมัตินะครับเลือกตรงนี้นะครับใครที่ต้องการให้เล่นอัตโนมัติก็คือไปกดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือและ Wi-Fi ก็ได้หรือว่าเฉพาะ Wi-Fi ก็ได้นะครับใครที่ต้องการเลือกก็เลือกไปผมก็จะกลับมาเลือกเป็นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือและ Wi-Fi นะฮะก็เป็นวิธีการกลับมาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลองดูเห็นมั้ยมันจะเล่นปกติละปกติเลยเห็นมั้ยเล่นปกติเลยเห็นไหมปกติแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเปิดปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบนฟีด Facebook ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Big Coke Number 1ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ Big Coke ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอัจจุกรุบบอย